ทุกอย่างทุกอย่างคำให้สัมภาษณ์ต่างๆแม่งชัดมันจะโดนยุบกันหมดก็มานั่งต่อรองจะทำยังไงว่าแม่งจะยุบกันหมดจะเหลือแค่พรรคประชาชนพรรคเดียววันนี้พี่เดย์คุยกับพวกนักการเมืองนี่เล่าให้ฟังนะใครจะเชื่อกูไม่เชื่อกูไม่รู้แต่ว่าหลักฐานแม่งนั่นที่เขาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญร้องต่อคดีมีมูลเนี่ยแม่งจะยุบกันหมดเพราะฉะนั้นไอ้พรรคที่แม่งตบัดสัตว์นะเหลืองแดงอะไรต่างๆฟ้าเฟอร์หลากสีที่แม่งรวมๆแม่งก็คิดแล้วชิบหายแล้วพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสยุบภูมิใจไทยก็มีทุกพรรคที่แม่งเข้าไปบ้านทักษิณแม่งมีโอกาสยุบหมดคณะรัฐมนตรีต่างๆแม่งมันมีความเสี่ยงหมดนะเพราะเขาร้องเรื่องทักษิณไปครอบงำและทักษิณแม่งก็เป็นคนที่ประเภทชอบหิวแสงกลับมาประเทศไทยแม่งก็แสดงออกเลยกูนี่แหละเป็นเจ้าของพรรคเดินเข้าพรรคบ้างแถลงข่าวจัดสัมมนาหาอะไรต่างนะครับมันหลักฐานมันแน่นอันนี้แหล่งข่าวที่พี่เดได้มานะนี่คุยตอนเมานะนะครับก็คือชิบหายหมดอ่ะจะยุบพรรคเดียวหรือจะเว้นบางพรรคหรืออะไรต่างคือตอนเนี้ยสถานการณ์การเมืองเนี่ยแม่งแย่นะและพรรคการเมืองต่างๆที่แม่งมารวมกันไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์เรื่องผลประโยชน์เหตุผลที่มารวมกันตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันแม่งก็มีทางเดียวละกูไม่เอาส้มแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกโยนขี้ไอ้ส้มใบส้มแม่งก็เป็นไงนะไม่เคารพสถาบันอะไรแค่นั้นแหละมาตรา112อะไรความจริงมันไม่ใช่หรอกเขาต้องการแก้กฎหมายแม่งก็โยงไปไอ้พวกนี้ไม่เอาสถาบันต่างๆเพราะนั้นมันก็จะเป็นไงเอาส้มแม่งไปอยู่ฝ่ายค้านแต่ตอนเนี้ยมันดันไปทะเลาะไปกัดกับลุงป้อมลุงป้อมแม่งคนในป่านึกถึงสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ไม่มีกลยุทธ์อะไรต่างเพราะนั้นลุงป้อมมันก็เคยมีอำนาจมาอยู่ในกลุ่ม3ปอเพราะนั้นเนี่ยแหล่งข่าวที่ผมได้มาวันนี้แม่งก็อะไรต่างๆที่ลุงแกร้องไปทั้งกกต.ทั้งอะไรต่างแม่งก็มีมูลและแม่งก็มีความเสี่ยงที่มันจะยุบพรรคกันหมดอันนี้คือเรื่องจริงนะนะพี่เดพูดเนี่ยแม่งเรื่องจริงอะไรถ้ากูพูดไม่จริงนะมึงฟ้องกูเลยกูอยากติดคุกเลยกูจะไปเจอบอสพอนะครับจะไปดูบอสแซมนะครับจะไปเจอบอสว่าเออให้มึงทำยังไงวะทำไมมีลูกค้าเยอะ 6-7 แสนคนวะกูก็อยากจะรู้พี่เดก็อยากจะรู้ในฐานะที่เป็นทนายความผู้เสียหายวันนี้ก็ให้ผู้เสียหายเอาพยานหลักฐานไปเพิ่มให้ตำรวจอีกเติมเข้าไปนะเติมเข้าไปไม่เติมยาบ้านะบางคนบอกไอ้ห่าไว้พี่เดย์แม่งหน้าตาแดงๆแม่งเติมมาเยอะใช่กูเติมไวน์มาเยอะหน้าตาแดงๆกูยังไม่รู้เลยกูชื่ออะไรเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นก็สบายๆนะครับก็เล่าให้ฟังว่าบ้านเมืองแม่งชิบหายอัตราการเจริญเติบโตก็แย่ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียแม่งแย่หมดพรุ่งนี้พี่เดย์แม่งไปเที่ยวเมืองจีนไปกับนักธุรกิจนะครับก็ไปดูประเทศจีนแม่งเจริญตอนแรกเราดูข่าวนู้นประเทศล้านหลังไปดูโอ้โหแม่งห่างกว่าไทย 20-30 ปีเมืองไทยแม่งวันๆก็คิดอย่างเดียวจะโกงจะทุจริตเอาเงินหลวงมาแจกบ้างซื้อสัมปทานอะไรแม่งที่เป็นเงินเป็นทองแม่งคิดอยู่แค่นั้นคือนักการเมืองไทยเนี่ยพี่เดก็ไม่ได้บอกว่าพรรคไหนแม่งโกงกินทั้งนั้นมึงอยากเป็นรัฐมนตรีมั้ยเอา100 200ล้านเอากระทรวงนี้งบประมาณเยอะมึงเอามาพันนะมึงมีบริษัทรับเหมาไว้ล่ะถ้ามึงมีบริษัทรับเหมามึงก็มาเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรมึงก็มาหาแดกกับเงินงบประมาณแผ่นดินได้คือเมืองไทยแม่งคิดอยู่เนี้ยเจ้าสัวแม่งก็คิดมาเอ้าไอ้นี่เป็นอะไรไอ้นี่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็โอเคกูก็อยากจะจ่ายเงินให้มึงเวลางานต่างกูประมูลงานได้อะไรได้คือเมืองไทยแม่งคิดอยู่เนี้ยบ้านเมืองแม่งชิบหายนะครับนะประเทศไทยดีคนไทยดีทุกอย่างเลยแต่นักการเมืองชั่วข้าราชการบางคนแม่งก็ชั่วมึงจะใหญ่เป็นโตมึงจะเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้กำกับเป็นผู้การอธิบดีปลัดกระทรวงถามว่ามึงไม่มีเงินจ่ายแล้วเขาจะให้มึงเป็นหรือมึงรับราชการมึงได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งมึงได้ที่หนึ่งเนี่ยมึงจะได้เป็นไหมนะครับไม่ว่าตำรวจทหารข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามึงเก่งเนี่ยมึงมีผลงานก็ช่างเป็นไม่มีหรอกมึงต้องมีอะไรเงินมีตั๋วมีนายมีอะไรต่างๆคือระบบแม่งเป็นอย่างเงี้ยนะนี่พี่เดพูดตอนเมาเนี่ยพูดความจริงเลยไปนั่งกินเหล้ากินไวน์เขาเนี่ยเขาบอกไม่ได้แล้วเราต้องมีตั๋วต้องมีนายคุณอยากเป็นผู้บัญชาการผู้การอยากอธิบดีอยากอะไรต่างๆแม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะลองไปดูดิตำแหน่งต่างๆเนี่ยหาทิพดียากเพราะตำแหน่งแม่งทำเงินทำอะไรต่างๆเพราะนั้นมึงมามึงเป็นทิพดีนะ
มึงเป็นผู้การวิชาการน่ะมึงทำยอดได้ไหมล่ะเพราะมึงมาเสร็จก่อนจะเข้ามามึงก็ต้องเสียตังค์พอมึงมีอำนาจเสร็จมึงก็ต้องทำยอดตั้งด่านมึงก็ทำยอดหน่วยงานอะไรชายดงชายแดนของหนีภาษีมึงต้องหาเงินให้นายทั้งนั้นน่ะต่างด้งต่างด้าวกูไม่รู้นะเขาเล่ากันในวงเล่าวงวายเนี่ยกูก็ไปนั่งกินมาแต่ถามว่าพี่เดไปรับเงินรับทองไม่มีกูรับแต่วายนะเพราะไม่รู้จะเอามาทำไมเงินนะเอาเงินมาแม่งก็หาว่าอะไรเนี่ยตบทรัพย์บ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็มีข่าวแล้วทนายบอสพอบอกทนายอเวนเจอร์หนึ่งในทีมอเวนเจอร์ไปตบทรัพย์เรียก7ล้านและจะไม่พาผู้เสียหายไปแจ้งความผมฟังแล้วตกใจนะผมจะบอกให้นะคดีอเวนเจอร์เนี่ยผมเป็นคนเปิดประเด็นคนแรกแต่ก็มีทนายความบางคนเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้6เดือน7เดือนมีแต่ไม่ใช่กูผมได้รับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ลึกลับมาบอกพี่เดครับตอนนี้มันมีปัญหาไอ้คดีไอ้ดีไอคอนเนี่ยแม่งสร้างความเสียหายประเทศได้รับโทรศัพท์มาผมก็ไลฟ์สดหาผู้เสียหายมาเรียกต้นอ้อมานะครับแล้วก็เอาผู้เสียหายมารวมก็ไลฟ์สดวันรุ่งขึ้นถ้าจำไม่ผิดวันที่9ตุลาก็ไปแจ้งความเลยผมไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีหาเลยแจ้งความดำเนินคดีเป็นคนเปิดทำให้แม่งคดีดีไอคอลกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมีการจับกลุ่มไอ้พวกบรรดาบอส18คนตอนนี้เข้าไปอยู่ในคุกนะครับสบายไปแล้วนะผมก็เป็นคนเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นคดีจนเอาบอสเข้าไปอยู่ในคุก18คนก็ถือว่าเป็นผลความสำเร็จของผมเนี่ยก็ช่วยเหลือประชาชนดังนั้นก็มีพี่น้องประชาชนมาแจ้งความเท่าไหร่จะเป็นหมื่นคนแล้วมั้งความเสียหายแม่ง 2,000 ล้านแล้วหน้าที่ผมภารกิจแม่งแค่นั้นน่ะมีได้รับโทรศัพท์มาก็ไปแจ้งความพี่เดไม่มีละไปจะเรียกอะไรถ่ายเงินอะไรต่างๆไม่พาไปแจ้งความรับ7ล้านอะไรไม่มีพี่เดไม่ใช่คนประเภทหากินหาแดกประเภทนั้นถามว่าหากินหาแดกประเภทนั้นได้มั้ยได้ป่านนี้นี่กูรวยไปแล้วมั้งทุกวันนี้กูก็จนแดกวายทุกวันอยู่เนี่ยวายก็ไม่ใช่ของกูหรอกของ FC นี่แหละเขาสงสารพี่เดแบบโอ้โหมานั่งไลฟ์สดตังก็ไม่ได้ก็ส่งวายมาให้แค่นั้นกูก็แดกอยู่แค่นี้นะนะครับหน้าที่พี่เดแม่งมีอยู่แค่นั้นน่ะนะจะรีดไถใครก็รีดไถแม่งเนี่ยหน้าจอมือถือเนี่ยเพราะนั้นก็มีหน้าที่ชี้เป้าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนไหนมีหลักฐานก็ไปส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติภารกิจพี่เดย์แม่งมีแค่นั้นจบแล้วนะเนี่ยตอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่างประเทศแล้วก็ดูว่ามีโทรศัพท์มาหรือเปล่าต้องไปแจ้งความจับใครเพิ่มไหมพิธีกรรายการต่างๆไหมรับจ้างอวย10เทป20เทปถ้ามีโทรศัพท์มาเขาไปแจ้งความนะตามพยานหลักฐานตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วก็จำคุกไปก็จบ ชีวิตพี่เดย์แม่งมีแค่นั้นไม่มีเราไปเรียกเงิน7ล้านอะไรเนี่ยไอ้ทนายบอสพร้อมบอกโอ้ย1ใน The Avenger เรียกเงิน7ล้าน 100% ไม่ใช่กูนะครับถ้าเป็นกูนะเอ่ยชื่อกูเลยกูไม่ฟ้องหมิ่นประมาทเพราะไม่มีหรอกเพราะนะมีโทรศัพท์มาอะไรแม่งเป็นภัยว่าความมั่นคงพี่เดก็ไปแจ้งจบ The Icon ตอนนี้แม่งก็ติดคุกติดตารางกันหมดแล้วผมบอกเลยนะคดี The Icon เนี่ยนะผู้ต้องหา18คนเนี่ยมึงอย่าคิดสู้เลยแหล่งข่าวที่กูได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแม่งยากนะมึงสู้คดีไปเนี่ย5ปี7ปีเนี่ยบริษัทมึงเจ๊งมันยากผิดถูกกูไม่รู้อะรอศาลตัดสินอะแต่กูบอกเลยว่าลำบากนะครับพยานหลักฐานก็เยอะผู้เสียหายก็เยอะสู้คดีในศาลตีไป5ปี7ปีบริษัทแม่งเจ๊งหมดแล้วจบนะจะเอาเทวดามาว่าความจะอะไรต่างยากเจ๊งผมเคยเป็นทนายคดีของพวกแชร์ลูกโซ่เมื่อ30ปีแล้วคดีใหญ่โตไม่อยากเอ่ยชื่อนะพอโดนจับชื่อเสียงแม่งก็เสียหายคนแม่งด่าทั้งบ้านทั้งเมืองถามมาตอนนี้แม่คงแม่ขายเลยมาหาผมทุกวันใครเขาจะไปซื้อสินค้ามึงใครจะไปทำธุรกิจกับมึงโอ้ยบทเจ้าของบริษัทแม่งอยู่ในคุกเลยทนายแม่งเดินสายชี้แจงบ้างอะไรจะอะไรต่างมันเจ๊งแล้วจบแล้วไม่มีอะไรนะเริ่มต้นแม่งก็โดนช่อโกงประชาชนไปแล้วอ้าวเดี๋ยวแม่งโดนแชร์ลูกโซ่อ่ะสักพักนึงอ่ะตำรวจดำเนินคดีอ่ะตอนนี้แม่งก็แตกหน่อไปแล้วอ่ะไปปปง.ปปง.แม่งก็ยึดทรัพย์มาตรการทางแพ่งอ่ะ DSI ก็วันนี้ก็ประกาศไปแล้วรับเป็นคดีพิเศษ
ตายหาบอกเลยเอาทนายมา100คนมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกถึงแม้จะจ้างพวกด็อกเตอร์พวกอะไรมานั่งออกทีวีจับดีไอคอนตามกระแสไม่ได้ตามพยานหลักฐานไม่ได้หรอกผมบอกนะคดีนี้นะผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แม่งอ่ะ5ปีมึงพิจารณาคดีไม่เสร็จแล้วก็พวกผู้ต้องหาอยู่ในคุกยาว5ปีตายหาแล้วจบธุรกิจต่างๆแจ้งหมดนะทนายก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอย่างมากก็ไปแจ้งความกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างมันทำได้แค่นี้เบี่ยงเบนสร้างกระแสไปนะครับก็จับอะไรเนี่ยนางสาวกอไก่ตบทรัพย์ไก่เกียร์ทรัพย์อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ดูนะนางสาวกอไก่ก็ร้องไห้ร้องห่มว่าเนี่ยทำไมต้องเป็นกูคลิปเสียงมึงอัดทำไมอัดเสียงกูทำไมกูสาช่วยมึงเคลียร์จนจบแล้วนะเงินทองก็เป็นค่าจ้องค่าจ้างเลยนางสาวกอไก่ร้องไห้ครับเพราะอะไรเริ่มต้นจิตอาสาเป็นคนดีปราบโกงปราบแชร์ลูกโซ่เอาทิปหายตอนสุดท้ายดันไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทแชร์ลูกโซ่ชอบโกงประชาชนช่วยผู้เสียหายด้วยเรียกเงินเรียกทองเสร็จอ่ะกูได้สิบ 20% เอาไปเป็นที่ปรึกษาพวกแชร์ลูกโซ่ด้วยเก็บเงินค่าไทยเอกสาร 6-7 ตอนสุดท้ายแม่งกระจกเพราะอะไรเราแม่งไม่ใช่ทองจริงมันทองปลอมพอเริ่มต้นทำตัวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรต่างๆพระเอกช่วยเหลือประชาชนเอาชิบหายสุดท้ายเก็บตังค์แม่งก็จบชีวิตแม่งไม่มีหาแล้วมันไม่ชัดเจนเราอยากช่วยก็ช่วยบอกไปเลยเราอยากจะว่าให้ใครมาจ้างเราก็พูดให้ชัดแยกให้ชัดพอแม่งสับสนเอ้านี่มาช่วยเหลือกูสุดท้ายไปเรียกเงินจากบอสพอได้ค่าเสียหาย10ล้าน20ล้านอ้าวขอ20สักพักไปช่วยบอสพออีกอ้าวสรุปแล้วมึงอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยสังคมแม่งก็สับสนบอสพอแม่งก็เคี่ยวอ้าวตายหามารีดตังกูนะส่วนบอสพอจะสีเทาหรือสีขาวก็แม่งก็รู้เนี่ยถ้าแม่งสีขาวต้องจ่ายตังค์มั้ยล่ะสีเทาต้องจ่ายมั้ยกูไม่รู้กูก็ไม่รู้หรอกนะเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีหาเลยชีวิตแม่งไม่มีหาเลยซับซ้อนสุดท้ายก็คือมึงจะเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกไปเลยแต่อย่ามาเป็นผู้ร้ายตอนจบนะมึงจะช่วยผู้เสียหายก็ช่วยไปแต่ไม่ใช่ช่วยผู้เสียหายเสร็จเรียกตังค์มาได้แล้วเอา 20% อันนี้ไม่ใช่ช่วยแล้วเรียกรับจ้างรับจ้างทวงหนี้อย่างพี่เดย์นะพี่เดย์รับจ้างทวงหนี้ใครมาปุ๊บเก็บเปอร์เซ็นต์แม่งชัดแต่ถ้าช่วยก็ช่วยแม่งไม่ชัดไงชัดเลยจบแต่ครั้งนี้พอไม่ชัดก็โอ้ยเป็นจิตอาสาทำมารับไป20สักพักหนึ่งไปไหมดีไอคอนมีปัญหาคนโจมตีเก็บค่าถ่ายเอกสารที่600,000มันเป็นธุรกิจมันกลายเป็นสลับซับซ้อนไปคนก็เลยไม่รู้ว่าเออรับ2ทาง3ทางหรือเปล่าเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่นี้ไอ้นางสาวกอไก่เนี่ยไม่มีหาเลยหรอกนะเรื่องราวมีแค่นี้นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดมึงจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือมึงจะอะไรต่างนะเดี๋ยวจะดูนะว่านางสาวกอไก่เขาพูดอะไรฟังเสียงเขานะก็เห็นใจเขาอยู่อะเราก็ไม่รู้เขาตบทรัพย์หรือไก่เกียร์ต้องรอศาลตัดสินนะแต่ลองฟังเขาดูเสียงให้สัมภาษณ์อะบาเลยนะวันเนี้ยเขาไปให้การที่กองปราบก็เริ่มจะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนางก็เครียดคนไปด่านางด่าลูกด่าอะไรต่างๆเอาลองฟังเสียงซะนะแล้วก็ผมไม่ชี้ผิดที่ถูกนะแต่แม่งเป็นบทเรียนว่านะมึงจะเป็นจิตอาสาก็เป็นไปมึงจะรับจ้างก็รับจ้างคือมึงต้องชัดอย่างพี่เดย์นะแม่งชัดไม่มีอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวฟังนะแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับฟังนะสำคัญที่จะเอาคลิปร้อยกว่าคลิปอ่ะมีกูคนเดียวเหรอที่พูดเรื่องเงินน่ะมีกูคนเดียวเหรอแล้วถามกูสักคำไหมว่ากูพูดเรื่องเงินอะไรกูพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมึงไงแต่มึงอัดกูเนี่ยมึงต้องการอะไรกูเกลียดยังไงกูไม่ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตต่อจากนี้จะไม่เคยอัดเสียงใครมาคุยกับกูได้เลยกูไม่อัดเสียงใครเพราะกูไม่ได้ทำผิดอะไรฟังนะ
กูไม่เคยอัดเสียงใครดังนั้นกูไม่ทำผิดอะไรมึงทำอะไรความจริงเท่านั้นที่จะทำร้ายตัวมึงเองปฏิเสธว่าเราวันนี้ขอก่อนค่ะขอนก่อนนะคะ10ล้านเคลียร์นะคะสิ่งที่เคลียร์ต่อจากนี้ขอเคลียร์เพื่อลูกขอเคลียร์เพื่อพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่อย่ากระทบกับครอบครัวพัดมากไปกว่านี้อย่าไปวนบ้านพอดพัดมากกว่านี้เพราะพวกคุณเคยกินเคยขี้ที่บ้านกูมาแล้วบ้านออฟฟิศแม่งห่างกันซอยเดียววนอยู่นั่นแหละลูกกูอยู่บ้านไม่ได้เลยไม่รู้ใครอ่ะปากลูกทันลูกไม่เกี่ยวเข้าใจไหมจะไม่ตะแหลงเลยนะจะเอาเอกสารให้เฉยๆเลยนะถ้าไม่ไปยุ่งกับลูกกูเนี่ยมึงไรมึงกลัวคนอื่นอุ้มลูกมึงกลัวอุ้มมึงอะมึงไม่กลัวกูคิดว่ากูรักลูกกูบ้างเหรอถูกไหมมีใครไม่รักลูกบ้างนี่คือประเด็นสำคัญที่จะแถลงสั้นๆวันนี้เราจะไม่แถลงอีกจะไม่ออกรายการอะไรอีกถ้าผิดว่าพัดไปตามผิดถ้าถูกให้ความเป็นธรรมกูด้วย10ล้านกูเอาไหม20ล้านกูเอาของใครไอ้ 20% กูเอาของใครไหมประเด็น 600,000 มันอยู่ในนี้ค่ะเปิดมาเถอะพี่ทนายพี่ทนายรับอะไรจากมันมาพี่ทนายถามหนูด้วยแชทไลน์มันเนี่ยหนูไม่เคยลบพี่สักวันหนึ่งจากความจริงของทางมันต้องกระทบกันมันมาหาหนู3เดือนผ่านไปหายหัวไปกูบอก18ข้อมึงแก้ให้ได้ก่อนถ้ามึงไม่แก้วันนี้มึงเกิดแล้ววันไงพอเกิดแล้วเริ่มต้นมาหากูนัดกูโทรหากูขอเจอกูและทุกอย่างที่มึงนัดกูมึงเจอกูมึงเอาแผนงานไปจากกูเพราะกูเป็นคนแก้ปัญหาทั้งระบบบวกลบกูแก้ได้หมดเพราะกูมองส่วนกลางกูมองว่าเหี้ยประเทศชาติจะชิบหายไอ้เหี้ยผู้เสียหายเขาจะไม่ได้รับเงินคืนมึงอะทำผิดไม่ได้ตั้งใจมึงก็ต้องแก้กูมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สุดท้ายมึงอัดกูไม่เป็นไรกรรมอยู่ที่มึงเคยพูดไปแล้วฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันไปถามพัดพัดเป็นบริษัทที่ปรึกษานะไม่ใช่ทนายต้องขออภัยสำนักงานกฎหมายที่ทำถูกต้องพัดเป็นสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจพัดทำธุรกิจพัดทำมาหากินทุกคนดังนั้นวันนี้พัดขายความรู้ขายประสบการณ์ขายผ่านเส้นตายมาตั้งหลายอย่างแล้วอะล้มเหลวมาเยอะมากแล้วอะทำไมอะจะเอาประสบการณ์ที่ดีๆของตัวเองไปนำเสนอคนอื่นเพื่อให้ทุกคนแก้ไขปัญหาได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันผิดใช่ไหมถ้าวันนี้เราจะเป็นคนกลางถ้ามันไม่กลางจริงๆเนี่ยมันไปดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือร้ายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะกลางได้ไหมในสังคมอันนี้คือ3ประเด็นที่อยากจะเคลียร์เรื่อง10ล้านเคลียร์ 20% เคลียร์ 600,000 มันเป็นอยู่ในแผนงานซึ่งพอจะไม่พูดไปมากกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะกระทบนะคะอีกประเด็นนึงสำคัญมากๆพัดฝากบอกพี่ทนายทำหน้าที่เต็มที่พัดอยากเห็นสังคมมิติใหม่ๆถ้าวันนี้พี่ไม่ผิดไอคอนไม่ผิดมันจะเกิดมาตรฐานใหม่ๆพี่ทำให้ร้อยกว่าคลิปอ่ะมีกูคนเดียวหรอที่พูดเรื่องเงินน่ะก็ฟังแล้วเป็นไงครับนะไม่รู้จะสงสารเธอหรือสงสารผู้เสียหายหรือว่าสงสารดีไอคอลสงสารบอสพอก็แล้วแต่นะพี่เดชาแม่งก็ไม่ใช่ศาลด้วยนะกูก็เอามาเล่าให้ฟังว่าไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมอ่ะกูก็เหนื่อยแทนนะวันๆไม่รู้อะไรต่ออะไรนะนะครับไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมมันก็ตัดสินกันเองพี่เดก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกน้องผู้หญิงคนนี้นะเราก็ไม่รู้เขาผิดหรือเปล่านะเขาไปช่วยเหลือทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเขาตบทรัพย์เราก็ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนก็ดูกันเองนะพี่น้องคิดอย่างไรอ่ะกระดกวายไปครับนะกระดกมาเรียบร้อยแล้วพี่เดก็แม่งก็มีหน้าที่แค่นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกอย่างนะพี่เดย์แม่งไม่มีการตบทรัพย์นะเพราะพี่เดย์แม่งเป็นคนอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรถ้าจะรับจ้างก็บอกรับจ้างช่วยก็บอกช่วยคือพี่เดย์แม่งคนชัดแล้วผมแม่งไม่ใช่บีและบุรุษและโล่นะคนดีของแผ่นดินอะไรเนี่ยไม่ต้องเสือกมาให้กูแล้วกูไม่รับหรอกนะเพราะไอ้บริษัทแจกโล่เนี่ยเก็บคนละ 60,000เพื่อนกูก็ทำกิจการพวกนี้ใครอยากได้รับโล่คนละ 60,000 50,000 นะครับกูไม่อยากได้มึงเอาไปทำเหี้ยอะไรถ้าเกิดว่ามึงเหี้ยแต่รับโล่นะจุกรูพรุ่งนี้พี่เดก็ไปเที่ยวเมืองจีนนะครับพี่เดมินหมื่นอย่างยังครับจุกรูนะครับ
คือคนเราเนี่ยมันเวลามันทำเหี้ยมันก็ต้องรับกรรมอ่ะไม่ได้หมายถึงน้องผู้หญิงนะหมายถึงคนทั่วไปนี่มีข่าวอีกแล้วมีข่าวนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกูดูนะข่าวดาวแปดแจกลงข่าวเฮ้ยใครอีกทนายบอสพอเผยหนึ่งในทนายดีมทีมโทรศัพท์รีดเงิน7ล้านแลกไม่พาเหยื่อแจ้งความนี่ดาวแปดฉากแปดแฉกดูเป็นโพสต์เนี่ยนะครับทนายดีมทีมนะครับเรียกเงิน7ล้านบางคนแสดงความคิดเห็นบอกดาวไม่ยากครับพี่เดแต่ทนายดีมทีมหรือทนายอเวนเจอร์อะไรต่างนะจำไว้อย่างนะครับคนกูไม่มีเรียกเงินเรียกทองถ้ากูเรียกเงินเรียกทองนะกูไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดอะไรต่างๆให้ความรู้ประชาชนนะแล้วแม่งไม่ต้องยกมือไหว้กูอะนะเพราะกูต้องสอนทั้งส่งหนังสืออะไรต่างเพราะนั้นก็ไปเดากันแล้วกันไปเดากันว่าทนายคนไหนไปเรียกเงินนะครับนะแล้วก็ไอ้ทนายบอสพอวันก่อนก็เจอกันไอ้น้องเองมีหลักฐานใครมึงก็เล่นไปเลยมึงอย่าไปเหมารวมใครคนไหนทนายคนไหนมึงชี้ไปเลยเอาแม่งติดคุกไปเรียกเงิน7ล้านไม่พาผู้เสียหายไปแจ้งความกูไม่มีหรอกครับของกูเนี่ยนะขนาดมีคนดังนะโทรศัพท์มานะบอกว่าพี่เดอย่าเพิ่งแจ้งความนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้หรอกกูนัดนักข่าวนัดเขาเรียกอะไรผู้การไม่เรียบร้อยแล้วกูต้องตามนั้นนะไม่มีใครจะมาอะไรกูได้นะครับเข้าใจนะของกูไม่มีเพราะสบายเลยแล้วถ้ากูมีนะฝากทนายบอสพอนะไอ้น้องคนนี้อายุ35ปีเนี่ยรุ่นลูกผมเนี่ยนะมึงบอกเลยพี่เดรับรองไม่มีการฟ้องกูยินยอมอนุญาตให้มึงเอ่ยชื่อกูเลยถ้ากูเป็นคนเรียกเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่วะ7ล้านอะไรเนี่ยมึงเอ่ยชื่อเลยแล้วไม่มีการฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเปิดคลิปเปิดอะไรเต็มที่กูอนุญาตเลยเพราะว่าคนอย่างกูไม่มีหรอกถ้ากูรีดไถเรื่องวายไปอย่างนะถ้าไม่จ่ายวาย1ขวดอะไรเงี้ยได้อาจจะเป็นกูเพราะว่ากูเป็นคนสายเมาแต่ถ้าประเภทเรียกเงินตบทรัพย์ข่มขืนหื่นกามนี่ไม่ใช่กูนะเพราะกูไม่ใช่คนเงี้ยนนะครับสบายๆนะเพราะฉะนั้นก็นะครับก็แฉมาเลยอย่าไปบอกไอ้ทำเป็นพูดไป1ในทนายอเวนเจอร์อะไรนะดีมทีมอะไรอย่าครับพูดไปเลยครับไม่ต้องกลัวโดนฟ้องถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ทุเลศมึงออกหน้าออกตามาช่วยเหลือผู้เสียหายไอ้ซ่อนตีนแต่แล้วไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยไอ้เหี้ยมันโจรอ่ะนายหลิวมาแล้วนะคือมึงเป็นโจรไงถ้ามึงไปออกหน้าช่วยเหลือแล้วมึงก็ไปตบทรัพย์เรียกตังค์เอามา7ล้านไม่ต้องพาไปแจ้งความไม่มีหรอกเมื่อเช้ากูยังโพสต์เลยเรียนเชิญผู้เสียหายทุกคนไปแจ้งความแม่งเยอะนะครับใครที่เป็นผู้เสียหายคดีเดอไอคอนะครับเชิญไปแจ้งความเยอะๆตอนนี้แม่งเท่าไหร่ 8,000 หรือเท่าไหร่กูจำไม่ได้แล้วตำรวจเขาบอกมาช่วยเรียนเชิญไปแจ้งความเยอะๆแจ้งเยอะๆมันจะได้ติดคุกนะครับบอสวอแจ้งยังแจ้งแล้วครับส่วนจะผิดหรือถูกช่างแม่มันไปไอ้นั่นพวกนั้นสาวกมันเยอะหน้าม้ามันเยอะถามว่ากูกลัวไหมไม่กลัวกูไม่เคยกลัวไอ้พระพวกนี้เลยนะไม่กลัวสาวกมันจะใหญ่โตอะไรกูไม่สนใจอย่างมากกูแพ้คดีก็ติดคุกกูก็ออกมาใหม่แค่นั้นเองจบนะคือนิสัยกูเป็นคนอย่างนั้นไม่มีห่าเลยหรอกพระเป็นโจรก็ต้องจับนะจะไปยกเว้นได้ไงเอาพระเหลืองมาหากินหาแดกมันไม่ได้เลยนะครับทุกคนนะพิธีกรมึงรับจ้างอวยถ้าเกิดแม่งเข้าประกอบก็เดี๋ยวกูแจ้งเดี๋ยวรอกูกลับจากเมืองจีนก่อนจริงๆแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าพี่เดไปเปิดพิธีกรให้หน่อยแม่งอวยเป็น10เทปบอกพอดีกูจะไปเที่ยวกูไม่อยากจะมีอะไรค้างๆนะเดี๋ยวกูจัดให้แล้วไม่ต้องมาจ่ายตรงจ่ายตังอะไรกูหรอกนะของกูไม่มีมารีดทรัพย์ไม่มีนะกูไม่ใช่พวกนักรีดนักตบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกข่าวอเวนเจอร์เรียก7ล้านนะมึงพูดมาเลยถ้าเป็นกูนะมึงเอ่ยชื่อมาเลยมึงอย่าพูดอะไรกรรมกลัวอะไรส้นตีนนะครับไม่มีนะกูมีแต่เรียกคนไปแจ้งความจับดีไอคอนดีอะไรไอคอนเนี่ยนี่กูลิ้นพันแล้วจุกรูจุกรู
อ่ะต่อไปครับเรื่องอะไรเรื่องคดีเขาเรียกอะไรคดีลักทรัพย์วันนี้มีเมียนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานจำคุก7ปีและก็ร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดนศาลออกหมายจับวันนี้ก็ไปมอบตัวแล้วเรื่องนี้แม่งโคตรสลับซับซ้อนเลยแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจแหล่งข่าวที่ผมได้มาคือมันเป็นเรื่องชู้สาว เขากล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องชู้สาวระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาผู้เสียหายอ้างว่าผู้ต้องหาไปเป็นชู้กับผัวเขาเขาได้มีการอัดเขาเรียกอะไรนะตั้งกล้องวงจรปิดไว้และเห็นขณะมีเพศสัมพันธ์กันโดยผู้หญิงอยู่ด้านบนผู้ชายอยู่ด้านล่างนะครับก็คงไม่ใช่ข่มขืนนะครับเพราะการที่เราจะร่วมหลับนอนผู้หญิงอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับนี่ก็เรื่องราวประมาณนี้แหละพูดมากเดี๋ยว TikTok แม่งตัดนะครับเขามีคลิปมีอะไรหมดแล้วก็แหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกโอ้โหเขามีหลายคลิปเลยผมก็อยากจะดูบ้างนะผมแก่แล้วก็อาจจะดูว่าเผื่อจะทำให้นะนะดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็ขอดูทั้งคลิป2คลิปก็ยังไม่ได้รับการให้ดูพี่เดก็บอกว่าให้กูดูหน่อยกูแก่แล้วช่วงนี้ของกูก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยนะหำก็เล็กนะครับก็อยากจะขอดูสักคลิป2คลิปเขาบอกผู้หญิงอยู่ด้านบนผู้ชายอยู่ด้านล่างนะก็ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างหรือเปล่ากูก็ไม่รู้แต่เขาบอกอย่างนั้นนะแล้วทางผู้เสียหายก็ให้สัมภาษณ์หลายช่องก็บอกว่าผู้หญิงเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนก็คือนะเขาเรียกอะไรกระตุ้นนะใครเห็นผู้หญิงเริ่มก่อนบ้างนะผู้หญิงก็เริ่มก่อนผู้ชายเริ่มที่หลังออกตัวช้าพวกเครื่องดีเซลนะครับก็มีหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ผู้หญิงก็จับได้ว่านะผู้ต้องหาเนี่ยได้เป็นชู้กับผัวเขาหลายครั้งหลายคราวนะครับเรื่องแรกก็มาจากเรื่องชู้สาวอะไรต่างเรื่องที่สองไปเกินเรื่องการลักทรัพย์นะคือความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยมันต้องมีคนเห็นนะครับถ้าเราไปกล่าวหาว่าใครลักทรัพย์เนี่ยถ้าไม่มีคนเห็นเนี่ยแจ้งความไม่ได้มันต้องมีคนเห็นเขายืนยันมีกล้องวงจรปิดมีพยานมีอะไรต่างยืนยันว่ามาลักทรัพย์เอาการ์ดมาจากผัวเขาแล้วมาไขเข้าไปแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไป5.7 ล้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็โดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานแม่งก็จำคุก7 ปีมาตรา335นี่ขนาดเมาๆยังจำมาตราได้เลยนอกจากนี้โดนข้อหาร่วมกันบุกรุก2คนขึ้นไปก็5ปีรวมแล้วจำคุกจำคุกเท่าไหร่วะ7+5 12ปีศาลก็เลยออกหมายจับคดีนี้มีคนระดับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานคู่ปรับบิ๊กโจ๊กไปดูสถานที่ด้วยตัวเองเลย ปกติคดีทั่วไปไม่ต้องระดับผู้บัญชาการหรอกแต่คดีนี้เป็นไงผู้บัญชาการไปดูแลคดีเองแล้วต่อมาก็เรียบร้อยออกหมายจับอะไรต่างก็มอบตัวละใครผิดใครถูกกูไม่รู้ใครเป็นชู้จริงหรือไม่กูไม่ยืนยันเพราะเดี๋ยวแม่ก็มาฟ้องกูเพราะผู้ต้องหาก็บอกแล้วเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงใครทำให้กูเสียหายกูก็ไม่รู้ใครเสียหายใครเสียตัวใครอยู่ข้างบนข้างล่างนะถ้าอยู่ข้างล่างอาจจะอ้างข่มขืนแต่อยู่ข้างบนนี่ไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าอะไรนะร่วมกันสร้างความบันเทิง กูก็ไม่รู้ใครแต่ใครนะแต่เขาบอกนะผู้หญิงอยู่ด้านบนผู้ชายอยู่ด้านล่างก็ไม่น่าจะโดนข่มขืนนะเป็นลักษณะสมัครใจร่วมกันสร้างความบันเทิงบางคนบอกสมัครใจร่วมกันสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆกูก็ไม่รู้ที่กูกำลังพูดเนี่ยกูก็ไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ต้องเสือกมาฟ้องกูนะ